ข้อ16 One is die Meinungsfreiheit อีกแล้วคำนี้ In Deutschland eingeschränkt คำนี้ด้วยนะที่น่าสนใจเมื่อไหร่ที่เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นมันจะเป็นไงครับ eingeschränkt เหมือนถูกจำกัดถูกขัดขวางได้เมื่อไรเสรีภาพทางความคิดการแสดงความคิดเห็นเนี่ยถึงจะถูกจำกัดได้ข้อ R เมื่อ bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen ก็เมื่อตอนที่เราเนี่ยไปเผยแพร่ไปแพร่ข้อมูลถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลเท็จที่ false นะในที่สาธารณะข้ออาก็เป็นไปได้นะเพราะว่าไปพูดข้อมูลคนอื่นแบบเหมือนใส่ร้ายข้อความเท็จนะครับข้อ B ก็ตอนที่ Meinung äußerungen über Bundesregierung ไปแสดงความคิดความเห็นเนี่ยเกี่ยวกับรัฐบาลนะอันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงมันน่าจะแสดงได้ใช่ไหมฮะข้อ C by discussion über religion การถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคนก็ชอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่นี่มันเป็นการ discussion พูดคุยปรึกษาหารือกันพูดคุยกันในข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะข้อ Dข้อเดย์บอกว่า by critic am start การวิพากษ์วิจารณ์รัฐนักเรียนคิดว่าการแสดงความเห็นอันไหนมันถึงจะไม่ได้ล่ะมันถึงจะถูกจำกัดถึง eingeschränkt ก็คือต้องเป็นไงครับที่เราทำในข้ออื่นที่ผ่านมาน่าจะเดาคำตอบได้นะว่าการไปเผยแพร่ข้อมูลเท็จของบุคคลอื่นเขานั่นเองFalscher Behauptungen über Personen นะครับตอบข้ออ่านนะข้อ17 Die deutschen Gesetze verbieten คำนี้อีกแล้วคืออะไรฮะห้าม verboten เนี่ยก็คือห้ามกฎหมายของประเทศเยอรมนีเนี่ยห้ามอะไรนะน่าจะไม่ยากนะแบบนี้ข้ออาร์ไมนุงสไฟหายเดียไอวอนเนอร์การแสดงความคิดเห็นเสรีภาพต่างๆในการแสดงความเห็นของประชาชนของประชากรอันนี้น่าจะห้ามไหมคิดกันเองนะฮะข้อเบเพติชิโอเนนเดเบอร์เกอร์ด้วยก็คือประชาชนนั่นแหละนะครับบอกว่าการร้องทุกข์ร้องเรียนโดยประชาชนอันนี้ห้ามไหมคิดกันเอาเองนะมาดูข้อ C แฟดสามลุงสไฟหายเดอไอวอนเนอร์การชุมนุมการรวมตัวเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอันนี้ห้ามไหมประเทศเยอรมนีข้อเดสุดท้าย Ungleich Behandlung der Bürger การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมก็คือการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่อประชาชนโดย Durch den Staat ก็คือโดยรัฐเลือกปฏิบัติกับคนในประเทศได้ไหมอันไหน Verbieten อันไหนห้ามชัดไหมครับคำตอบก็คือชัดเจนอยู่แล้วเนาะข้อ D นั่นเองการเลือกปฏิบัติกับประชาชนโดยรัฐข้อที่18 Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiertสิทธิขั้นพื้นฐานข้อไหนในอาร์ติเคิล1ในมาตราที่1ในรัฐธรรมนูญได้
การันทีรับรองเอาไว้นะสิทธิขั้นพื้นฐานไหนในเป็นมาตราที่1เป็นข้อ1นะครับ article 1ข้อ R บอกว่า unantastbarkeit der Menschenwürde การห้ามละเมิดสิทธิหรือว่าความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะข้อ B das Recht auf Leben สิทธิในการดำเนินชีวิตข้อ C Religionsfreiheit สิทธิการนับถือศาสนาหรือข้อ D Meinungsfreiheit เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคราวนี้มันก็จะงงถ้าเราแบบไม่กลับไปดูอีกรอบนะฮะเพราะทุกข้อมันก็ใช่หมดเลยใช่ไหมฮะน่าจะเป็นสิทธิของคนในประเทศเยอรมนีแต่เราต้องไปดูว่าเขาบอกว่าข้อ1ซึ่งเราก็ไม่เรียนกฎหมายก็ไม่รู้อยู่แล้วนะเพราะนั้นเราต้องจำนะข้อ1ของรัฐธรรมนูญ Article 1พูดถึงอะไรครับการละเมิดห้ามละเมิดนะอุนอันทัสบาคายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองคำตอบคือข้อนี้นะครับสิทธิแรกข้อ1ก็คืออุนอันทัสบาคายห้ามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ข้ออ่านนะฮะ